ิดฉากคดีมหากาพย์คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ศาลจังหวัดมุกดาหารพิพากษาให้นายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา251 317วรรคแรกฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรจำคุก10ปีข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่1ให้ยกและให้ยกฟ้องป้าแตนจำเลยที่2คดีของน้องชมพู่ต้องบอกว่าตำรวจมีหลักฐานตรงกับคำวินิจฉัยของศาลสรุปได้ว่าบริเวณที่พบศพน้องชมพู่บนเขาภูเหล็กไฟซึ่งห่างจากจุดที่มีคนพบศพน้องชมพู่ครั้งสุดท้าย 1.5 กิโลเมตรและเป็นทางลาดชันประกอบกับบริเวณดังกล่าวยังตรวจพบเส้นผมของน้องชมพู่หลายเส้นจึงเชื่อได้ว่าผู้ตายอายุ3ปีไม่สามารถเดินขึ้นไปถึงบริเวณที่พบศพได้จากการสอบพยานในพื้นที่ชาวบ้านยืนยันว่าเด็ก3ขวบจะสามารถปีนป่ายไปได้แค่ถึงชั้น2ของภูเหล็กไฟเท่านั้นและจากกรณีศึกษาการหลงป่าของชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าสามารถหาเจอได้ภายในคืนเดียวขณะเดียวกันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและกุมารเภสก็ยืนยันตรงกันว่าพัฒนาการของเด็กอายุ3ขวบไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปเองได้ส่วนประเด็นสภาพศพที่เปลือยกายบิดามารดาของน้องชมพู่ยืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถที่จะถอดเสื้อเองได้พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุสำคัญก็คือการตรวจพบเส้นผมของน้องชมพู่ถูกตัดด้วยมีดเชื่อได้ว่าเป็นการกระทำของบุคคลอื่นที่สำคัญนิสัยส่วนตัวของน้องชมพู่กลัวที่สูงและกลัวป่าที่ผ่านมาน้องชมพู่ไม่เคยไปในป่าหลังบ้านเลยสักครั้งในขณะเดียวกันแม่น้องชมพู่เล่าทางน้ำตาบอกว่าพยานปากสำคัญได้เห็นลุงพลขึ้นเขาขอบคุณที่ช่วยยืนยันข้อเท็จจริงและไม่เคยกลับคำให้การจากนี้ขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมสวยสังหารตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ได้ร่วมกับสบส.รวบหมอเถื่อนชาวเวียดนามอ้างตัวเป็นแพทย์จากการตรวจสอบพบผู้กระทำการรักษาอ้างว่าเป็นแพทย์ชาวเวียดนามและรับว่าไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทยอีกทั้งสถานที่ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลตำรวจจึงร่วมกันจับกุมแพทย์ชาวเวียดนามพร้อมกับตรวจยึดของกลางทั้งหมด50รายการก่อนคุมตัวดำเนินคดีต่อไปขุดรากถอนโคนให้สิ้นซากตำรวจสืบสวนนครบาลควบคุมตัวนายอนาวินแก้วเก็บมือยิงครูเจี๊ยบและน้องหยอดนายกฤตน้ำเลิศหรือว่าทิวหลังถูกจับกุมตัวได้ที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกันนี้ชุดสืบสวนนครบาลยังกระจายกำลังแกะรอยจนพบรถไททันคันที่ผู้ร่วมก่อเหตุขับรถไปรับมือยิงที่อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อพาหลบหนีตำรวจจึงยึดของกลางพร้อมกับคุมตัวนายเอกชัยผู้ครอบครองรถมาให้ปากคำเพิ่มเติมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภาให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรวมถึงตรวจสอบการรักษาตัวดังกล่าวว่าเป็นไปตามหลักสากลหรือไม่เนื่องจากเกือบ120วันยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงให้คลายข้อสงสัย